สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ขั้นตอนการนำสินค้าลงในตะกร้าสินค้า TikTok Shop สำหรับคนที่มีร้านค้าช็อปสมัครเป็น TikTok Seller เข้าร่วมกับ TikTok Shop แล้วนะคะสำหรับคนที่มีแล้วก็ถ้าต้องการที่จะนำสินค้าลงทำได้ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนง่ายมากไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะหลังจากที่เราสมัครอะไรเสร็จหมดทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการนำสินค้าลงนะคะเรามาทำตามขั้นตอนง่ายๆไปด้วยกันเลยนะคะอันดับแรกเราต้องไปที่แอป TikTok หวังว่าทุกคนคงจะมีแอป TikTok แล้วนะคะเข้าไปที่แอป TikTok นะคะที่หน้าโปรไฟล์หน้าโปรไฟล์เสร็จก็ไปที่3ขีดบนขวามือมันจะก็จะเข้ามาหน้านี้ที่เครื่องมือผู้สร้างหลังจากนั้นถัดไปก็กดที่ TikTok Shop นะคะมันก็จะเข้ามาหน้านี้เข้ามาหน้า TikTok Shop จากนั้นก็มาเพิ่มสินค้าของตัวแทนเราก็กดไปที่สินค้าของตัวแทนเพิ่มสินค้านะคะเราก็เลือกดูว่าเราสนใจสินค้าตัวไหนที่เราจะนำมาขายนะคะสมมติว่าเราเอากระเป๋าเป้ขายดีค่า195บาทเราก็กดเพิ่มสินค้าเรากดเพิ่มสินค้าแล้วเราก็กดถัดไปกดออกไปมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเรากดไปที่ตะกร้าเช็คดูว่ากระเป๋าเป้มันได้มาที่ตะกร้าร้านค้าเราหรือยังนี่แต่กระเป๋าเป้มันก็ได้เข้ามาอยู่ที่หน้าร้านค้าในตะกร้าของเราแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลือกดูอ่านรายละเอียดดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีส่วนลดรับคูปองแล้วก็มีตัวเลือกสีก็ถ้าสั่งใน TikTok Shop จะส่งฟรีแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มสินค้าตัวอื่นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือไปที่สามเหลี่ยมไปที่3ขีดบนเหมือนเดิม3ขีดบนแล้วก็ไปที่เครื่องมือผู้สร้างแล้วก็ไปที่ TikTok Shop เพิ่มสินค้าตัวแทนเราก็เลือกสินค้าตัวใหม่ที่เราอยากจะเพิ่มอีกเราเอาหมอนโรงงานเราเอาหมอนโรงงานแล้วก็กดเข้าไปที่หน้า TikTok Shop จากนั้นเราเพิ่มไปแล้วนะคะแล้วก็กดออกไปที่หน้ากดออกแล้วก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราไปดูว่าในตะกร้าเราอะมีหมอนที่เราได้กดเพิ่มไปหรือยังนี่ค่ะหมอนได้เข้ามาที่หน้าตะกร้า TikTok Shop ของเราหน้าร้านค้าเราแล้วนะคะถ้าเราอยากเพิ่มตัวสินค้าตัวใหม่เราก็กดเพิ่มไปได้ไม่จำกัดนะคะว่าคุณจะเพิ่มไปกี่ตัว40 50ตัวสามารถเพิ่มได้หมดที่อยู่ในสินค้าตัวแทนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำสินค้าที่เราได้มาทำวิดีโอคลิปหรือไม่ถ้าเรามีตัวอย่างสินค้าเราก็ทำมาโปรโมทคลิปสร้างคลิปขึ้นมาแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์ลงในหน้าสินค้าแล้วก็ไว้หน้าคลิปเพื่อที่เวลาที่เราโปรโมทไปเขาสนใจสินค้าของเราเราก็สามารถบอกเขาได้ว่ากดสั่งสินค้าได้ในตะกร้าได้ลิงก์ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะมันก็จะเข้าไปสู่ในตะกร้าของเราแล้วก็มีลิงก์ให้กดสั่งซื้อสินค้าได้แค่นี้เองค่ะแต่ถ้า EP ต่อไปก็จะมาสอนการใส่ลิงก์ในสินค้านะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปดีๆและเรื่องราวดีๆแบบนี้ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆขอคนละหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ